สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปิดมือถือนาฬิกาปลุกในมือถือเราก็ยังสามารถปลุกได้อันนี้มันสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะแต่ว่าอันนี้ผมอยู่ในเครื่อง Vivo ที่เป็น Android 13เพราะฉะนั้นใน Android 13น่าจะได้ทุกเครื่องแต่ว่า ต่ำกว่านั้นลงไปไม่รู้อันนี้คุณต้องลองเข้าไปดูนะลองเทสดูก็ได้คุณก็ลองกดดูตามที่ผมกดเนี่ยว่ามันมีไหมถ้ามันมีมันก็สามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีก็คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องก็ได้ผมลองทดสอบดูแล้วปิดการเปิดปิดเครื่องแล้วให้มันปลุกเองขึ้นมาเลยจากการปิดเครื่องมันก็ได้ก็คือเราปิดเครื่องไปหลังจากที่ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ปิดเครื่องปั๊บพอถึงเวลาปั๊บเครื่องมันก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ปลุกเราประมาณนั้นคือเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาเลยไม่ใช่ตั้งปลุกปิดเครื่องถึงเวลาปลุกตื่นขึ้นมาปลุกเสร็จเราปุ๊บมันหลับต่อไม่ใช่อย่างนั้นมันตื่นขึ้นมาปลุกเสร็จเราปั๊บมันก็ตื่นต่ออยู่อย่างนั้นตลอดมันไม่ได้ปิดตัวเองลงไปนะต้องบอกก่อนนี่มันตื่นขึ้นมาเลยมันก็โอเคดีนะแล้วแต่ชอบมันไปตั้งค่าตรงไหนยังไงเข้าไปตรงนาฬิกาพี่ไปหาอะไรกันนะไอคอนรูปนาฬิกาก็ได้ที่มันเขียนคำว่านาฬิกาอยู่หรือไม่ก็นาฬิกาวิดเจ็ตที่หน้าจอคุณน่ะกดลงไปตรงนาฬิกาไม่ใช่กดลงไปที่ปฏิทินนะพี่กดไปที่ปฏิทินมันไปปฏิทินเลยนะเนี่ยเรากดไปตรงนาฬิกาเมื่อกดเข้าไปในนาฬิกาแล้วเนี่ยสังเกตเครื่องคุณน่ะมันอยู่ที่ช่องนี้ไหมถ้าอยู่ที่ช่องนี้คุณก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุด3จุดอยู่มุมบนด้านขวาเนี่ยมันจะน่าจะมีอยู่นะพี่นะไม่มีก็พี่ก็หามันอยู่ทั้งที่นึงเลยไม่น่าจะหนีจากนี้เท่าไหร่หรอกนะกดลงไปคุณจะเห็นคำว่าการตั้งค่าเห็นไหมในกดไปที่การตั้งค่าเลยจึ๊กหลังจากนั้นเอานิ้วคุณปัดหน้าจอขึ้นไปข้างบนอยากให้หน้าจอมันลงไปข้างล่างโอเคไหมเอาให้สุดเลยก็ได้แล้วค่อยถอยกลับมาหน่อยนึงคุณก็จะเห็นว่ามันมีคำว่าการส่งเสียงนาฬิกาปลุกขณะปิดเครื่องอันนี้ถ้าฟังก์ชันนี้มันปิดอยู่ก็เปิดขึ้นมาซะให้มันทำงานอันนี้ผมเปิดขึ้นมาลองทดสอบใช้งานดูโอเคนะคือปิดเครื่องปั๊บมันเนี่ยมันจัดการของมันเรียบร้อยเลยก็ดีอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนึงที่มีดูมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกเครื่องมันสามารถตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องได้มันเฉพาะบางยี่ห้อถึงจะมีซึ่งมันไม่ได้มีทุกเครื่องทุกยี่ห้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีฟังก์ชันนี้มันสำคัญตรงที่ว่ามันไม่จำเป็นต้องมีนาฬิกาไม่ต้องมีการเปิดปิดเครื่องอัตโนมัติก็ได้คุณก็ตั้งนาฬิกาปลุกเลยแล้วมันเดี๋ยวมันปลุกขึ้นมาแล้วมันก็ตื่นเองของมันเองเลยก็โอเคนะแต่ว่าตั้งเวลาปิดไม่ได้คุณต้องปิดเองนั่นแหละเท่านั้นแหละที่ต้องปิดเองดังนั้นคุณก็เอานาฬิกาปลุกนั่นแหละเป็นการตั้งให้มันตื่นขึ้นมาอะไรประมาณอย่างนั้นอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับการตั้งนาฬิกาปลุกที่ปลุกตั้งปลุกแล้วมันก็จะปลุกเราแม้เราจะปิดเครื่องเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ